สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรม Free Fire X กับฝ่าพิภพไททันนะครับเป็นอนิเมะเรื่องฝ่าพิภพไททันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับจะมีไททันเอเลนกับตัวไหนไม่รู้อ่ะผมไม่เคยดูอนิเมะนี้นะครับใครที่เคยดูก็บอกด้วยนะครับว่ามันชื่ออะไรนะเนี่ยก็แบบหน้าเข้าเกมยังเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าข้างในจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนจะกดเข้าไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมปะไปเลยนะครับป้าเข้ามาโอ้โหหน้ารอก็เปลี่ยนนะคุณผู้ชมหน้ารอเปลี่ยนนะเหมือนกิจกรรมมันจะเล่นไม่ได้นะครับนี่นะหน้าตรงนี้เปลี่ยนนะครับล็อบบี้ตรงล็อบบี้เปลี่ยนนะครับโอ้โหเป็นกล่องของไททันนะน่าจะเป็นกล่องของซีรีส์ไททันนี่แหละคุณผู้ชมดูดิโคตรเท่โอเคนะครับก็วันนี้ผมมารีวิวกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็แบบมาบอกความเปลี่ยนแปลงของเกมด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสายฟรีก่อนนะครับคือผมจะบอกว่ามันจะมีทั้งกิจกรรมของสายฟรีทั้งของสายเติมนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันเลยนะครับปะเริ่มต้นที่สายฟรีก่อนเลยปะสายฟรีอย่างแรกนะครับนี่เป็นกิจกรรมการเล่นให้ครบนาทีที่ GM กำหนดนะครับคือแบบเล่นให้ครบเวลาที่ GM กำหนดเองนะครับคือแบบถ้าคุณแบบเล่นครบ120นาทีนะครับคุณก็จะได้รับบัตรพวกนี้ไปเลยนะครับคุณผู้ชมดูดิแต่ละบัตรนะครับคือกิจกรรมนี้นะครับอยู่5วันนะครับวันที่12คือวันนี้นะครับ13นะครับ14 15 16นะครับ5วันเลยนะครับคือผมไปดูของ GM เขาบอกว่าน่าจะได้ฟรี20ใบนะครับน่าจะได้ฟรี20ใบนะคุณผู้ชมคิดว่านะดูดิเกมสายฟรีนะครับประมาณนี้เล่น15นาทีนะครับได้บัตรโกนะครับคุณผู้ชม30นาทีได้บัตรไดมอนด์นะครับแล้วก็60นาทีนะครับได้บัตรสุ่มปืนแล้วก็120นาทีนะครับได้บัตรอีโวนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสายฟรีต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยเป็นการสังหารให้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับเพียงสังหาร30ตัวนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลย มันจะมีแจกเป็นกล่องสุ่มปืนของสกายเลอร์นะครับสังหาร5ตัวได้ไปเลยนะครับแล้วก็สังหาร10ตัวนะครับจะได้เป็นรูปโปนะครับของสกายเลอร์หัวโตนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เลยแล้วก็30ตัวนะครับสังหารนะครับจะได้เป็นระเบิดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะระเบิดยังไงนะเนี่ยมันมีให้ลองดูนะครับมันก็เท่นะคุณผู้ชมใครที่อยากได้ของฟรีนะครับก็มาเล่นเอานะครับเพียงคุณเล่นแบบสังหารครบ30ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เล่นให้ครบ120นาทีก็น่าจะได้แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของการเสียตังค์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมไปกิจกรรมของสายเติมกันนะครับคือผมได้กดเข้าไปดูแบบคร่าวๆแล้วคือไม่รู้ว่าแต่ก่อนในตอนเช้าๆมันเปิดนะครับกิจกรรมนี้แต่พอมาตอนนี้ทำไมมันไม่เปิดครับคุณผู้ชมมันเป็นการเอ็กกันระหว่างฟรีไฟกับฝ่าพิภพไททันนะครับนี่เลยนะครับคุกพลังไททันสี่โจมนะครับอยู่ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่12นะครับ12มีนานะครับจนถึงวันที่23มีนานะครับก็อยู่กันยาวๆนะครับใครที่เป็นสายเติมที่แบบไม่รีบนะผมแนะนำให้ไปเติมสักประมาณวันที่20นะครับประมาณช่วงท้ายๆอ่ะไม่ต้องรีบหรอกครับเชื่อผมดิโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในหน้าของกิจกรรมแล้วนะครับแต่ก่อนตอนผมกดเข้ามาแรกๆนะมันเล่นไม่ได้นะแต่พอกดตอนถ่ายตัวเนี้ยมันเล่นได้เฉยคุณผู้ชมกูละงงจัดมันเป็นกิจกรรมปลุกพลังไททันจู่โจมนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นคือน่าจะเล่นแบบเดียวกับหมัดคอปป้านะผมคิดว่านะเนาะคุณผู้ชมเนาะน่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนว่ามีอะไรนะครับคุณผู้ชมปะกดตรงนี้ของรางวัล นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีชุดของไททันเอเลนนะครับแล้วก็เป็นชุดเนี่ยชุดอะไรเนี่ยไม่รู้ชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายแล้วก็มีสกินไอวอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ไอวอร์บูย่านะครับอยากได้ว่ะอยากได้ก็ไอวอร์ดำนะครับกระทะลาวาแล้วก็เป็นเซตของเนี่ยหัวทองก็มีท่าแบบท่ากระบองท่าเฉือนนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็แบบมีกล่องนะครับกล่องดวงใจกระเป๋านะครับแอร์บอร์ดร่มชูชีพรถสกินสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็กล่องสุ่มปืนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนความทรงจำแล้วก็บัตรบุฟเฟ่นะครับของวันก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมของใหญ่สุดนะผมคิดว่าจะเป็นเซตของเนี่ยไททันเอเลนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับคุณผู้ชมวิธีการเล่นคือมันจะมีแบบให้เราสุ่มเลยอ่ะเออน่ะแบบสุ่มแบบนี้ก็เลยก็ได้นะครับแต่มันจะมีเพิ่มโอกาสแจ็คพอตด้วยนะครับสูงสุด 500% โอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ยคือมันสามารถเพิ่มได้นะครับนี่เป็นของเพิ่มครับอันนี้เราเอาธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับธรรมดาแบบครั้งนึงแบบครั้งเดียวนะครับสูงแค่ครั้งเดียวนะครับ39เพชรนะครับธรรมดานะครับแล้วก็5ครั้งแบบธรรมดานะครับ159เพชรนะครับแบบไม่แบบใช้หินนะแบบพอเรามาเพิ่มหินนะครับกดไปตรงเนี่ยช่องเนี่ยกดเพิ่มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีโอกาสบอกนะว่า
โอกาสที่ได้แบบแจ็คพอตมันน้อยนะครับเราตอนนี้โอกาสปานกลางเราสามารถรีเซ็ตโอกาสได้นะครับเพียงครั้งละ10เพชรนะครับคุณผู้ชมลองรีเซ็ตกันได้นะครับคุณผู้ชมคือผมก็อยากเปิดให้ดูไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่านะ เอาไงดีวะจัดไหมคุณผู้ชมต้องจัดแล้วแหละแบบนี้แต่ผมอยากเก็บเพชรไว้เล่นกิจกรรมอื่นนะครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่านะเนี่ยเราแบบสามารถใช้ได้ไม่ใช่ก็ได้นะครับหนีไม่ใช้ก็โอกาสมันจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้ก็มีโอกาสปานกลางนะผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอกาสแบบโอกาสปานกลางเลยนะครับแต่มันก็แพงนะผมว่ามันแพงนะคุณผู้ชมใช้กระดูกไททันคูณ5เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแพงจัดนะแต่มันก็เป็นแฟชั่นที่มาร้องมาเอาแต่มันเป็นแฟชั่นที่ผมแบบยังไม่ค่อยต้องการกันผมยังไม่เล่นแล้วกันนะครับคือระยะเวลาก็อยู่กันอีกนานนะครับแล้วค่อยมาเล่นแบบท้ายๆเอาก็ได้นะครับใครที่อยากได้นะก็ลองเล่นกันนะครับคุณผู้ชมนี้ลองมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเซตไททันก่อนแล้วกันนะครับเซตไททันก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ดูต่อยไปโอ้โหเรียบร้อยครับไททันเอเลนจับฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหสูงไปไกลครับนี่โคตรเท่แต่มันแยกผมบอกเลยนะว่าชุดนี้นะครับมันแยกชิ้นส่วนไม่ได้นะครับคือมันต้องใส่ถุงเซ็ตแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เหมือนแบบวันพันแมนนะประมาณนั้นนะครับเป็นเซ็ตแบบเนี้ยโคตรเท่ดูกล้ามนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดใหม่แล้วกันนะครับเราดูกล้ามนี่โอ้โหโหดจัดโหดจัดคุณผู้ชมดูดิดูกล้ามตูดดูกล้ามตูดโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนการรีวิวของนายว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะผมมาค่อยแบบทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปบอกกิจกรรมวันนี้ก็มีทั้งของสายฟรีแล้วของสายเติมเลยนะครับสายฟรีก็ไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยว่าของฟรีแบบนี้ห้ามพลาดแน่นอนครับคุณผู้ชมเพียงคุณสังหารแค่30ตัวแล้วก็เล่นได้ครบ2ชั่วโมงนะผมก็ได้ไปแล้วนะครับส่วนใครที่เป็นสายเติมแล้วก็แบบอยากได้แบบชุดไททันเอเลนนะครับก็ลองไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมคือไม่แพงนะน่าจะไม่แพงสำหรับคนมีตังค์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็ชอบตอบด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปช้าไปบ้างก็ขอทุกคนด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ